สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีประจำวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2562วันที่ยังเป็นรัฐบาลชุดเก่านะคะแต่นายกคนใหม่ก็งงๆสำหรับประเทศกูมีเนี่ยค่ะวันนี้เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่2นะคะของการประชุมซึ่งก็จะเป็นทั้งกระทู้แล้วก็เป็นคำถามที่ทางด้านของตัวแทนพี่น้องประชาชนนั้นถามไปยังประธานสภาหลายคนก็ถามว่าต้องการสื่อถึงอะไรก็คือฟ้องประธานสภาว่าพื้นที่ตัวเองมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็แผนปฏิรูปนั้นมันสำเร็จลุล่วงไปได้ไหมแล้วก็ช่วงที่แล้วรัฐบาลที่ผ่านมามีปัญหาอย่างไรก็ฟ้องประชาชนด้วยฟ้องประธานสภาด้วยก็คงจะมีปัญหานำไปแก้ไขนะคะแต่ว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ก็คงต้องรอดูสำหรับรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในกลางเดือนกรกฎาคมประเด็นสำคัญเดี๋ยวเราจะไปย้อนดูเมื่อวานนี้หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็บอกว่าบรรดาส.ส. 32คนที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้นั้นไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งแตกต่างจากคุณธนาธรก็เป็นกระแสที่คนพูดถึงกันอื้ออึงพอสมควรค่ะเมื่อวานนี้แล้วก็เรื่องที่พูดถึงมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของยติที่ถูกตีตกไปโดยทางด้านของรองประธานสภาอย่างคุณสุภชัยโพสุขที่บอกว่าคสช.เนี่ยมีอำนาจเกินกว่าที่สภาผู้แทนราษฎรจะไปตรวจสอบเรื่องนี้มันสำคัญแตกต่างกันอย่างไรคสช.ใหญ่กว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือเดี๋ยวพูดคุยกับดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับท่านครับครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่เขาเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสับๆทางเทคนิคที่นักเรียนอาชีวะชอบใช้เนี่ยครับว่าก็ประมาณว่าอะไรนะคะคสช.คสช.คือคนคือพ่อทุกสถาบันที่ตอนที่พูดถึงเขาพูดถึงสถาบันอาชีวะคือใหญ่เหลือเกิน จริงๆไอ้ใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยมาอยู่ที่การยอมรับของคนที่ให้ใหญ่หรือไม่ให้ใหญ่น้องบอย คนจะสูงได้เนี่ยต้องมีคนเตี้ยนะมันจึงจะสูงเขาอะสูงกว่าเขาอะคือมันก็ไปยอมรับวันนี้อำนาจสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานและรองประธานคืออำนาจอธิปไตยมีอยู่สามอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการผมว่าอำนาจคสช.ไปอยู่ตรงไหนของอำนาจอธิปไตยอยู่ตรงไหนอาจารย์ไม่มีคือลักษณะอยู่ในตะกร้าอยู่ในถังขยะที่เขาแบ่ง3อำนาจไว้เพื่อที่จะดึงถ่วงคือเป็นการถ่วงดุลกันคือ3อำนาจ3อำนาจนี้มีศักดิ์เท่ากันค่ะไม่มีศักดิ์อำนาจใดที่เหนือกว่าแล้วนิติบัญญัติบริหารและตุลาการค่ะนอกเหนือจากนั้นคืออำนาจที่ต่ำกว่าแต่ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นประธานและรองประธานก็แล้วแต่เขายื่นยติขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติที่มาของสว.กรรมการสรรหาสว.นะครับปรากฏว่าตียติตกก็คือไม่รับยติโดยอ้างว่าสภาผู้แทนนั้นไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปตรวจคสช.ลักษณะอย่างนั้นไม่มีกระบวนการในการตรวจสอบการทำงานของคสช.ครับมีกระบวนการไหนของสภาหรือสภาเนี่ยกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไม่มีก็คิดออกมาได้นี่คือเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัติค่ะคือไม่มีกระบวนการก็สร้างกระบวนการ มีกระบวนการก็ใช้กระบวนการก็ต้องตรวจสอบได้สิอาจารย์คือต้องได้ทุกเรื่องต้องได้ทุกเรื่องวันนี้จะบอกว่าในเมื่อสภาผู้แทนราษฎรไม่กล้าแตะอำนาจคสช.แล้วใครจะกล้าไปมีอำนาจแตะคสช.อีกแมวที่ไหนใช่จะพูดสุนัขก็ได้ไม่น่าเกลียดคือเรียกว่าคนที่มาจากประชาชนเนี่ยซึ่งคนก็รอคอยกันมาตั้ง5ปีนะอาจารย์รอว่าถ้าเกิดมีสภาเมื่อไหร่จะตรวจสอบตรงนั้นตรงนี้การใช้งบประมาณที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยต้องตรวจสอบได้ใช่แต่วันนี้บอกว่าส.ส.หรือสภาไม่มีหน้าที่หรือกระบวนการในการตรวจสอบคสช.แซวคสช.นี่มันเนื้อกว่าไงมันบิ๊กซีนีม่ามากก็แสดงว่าใหญ่กว่า3อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการในอดีตน้องปอยเราเองเนี่ยในรายการตรงไปตรงมาเองเนี่ยหลายคนก็พยายามจะไฟในการต่อสู้ว่า การที่ศาลฎีกาได้เคยรับรองอำนาจรัฐาธิปัตย์ไว้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นด้วยหมายความว่าศาลฎีกาเปลี่ยนแนวคิดได้ไหมอันนั้นเป็นการไม่ได้ใช้เมื่อลูกกี่สิบปีที่ผ่านมาแล้วไปยอมรับอำนาจเผด็จการว่าเป็นอำนาจรัฐาธิปัตย์วันนี้ศาลเปลี่ยนแปลงวิธีคิดไปได้ไหมเพื่อไม่ให้มีการเผด็จการรัฐประหารกันอีกต่อไปที่อำนาจกันอีกต่อไปก็วินิจฉัยว่าใครยึดอำนาจมาไม่มีคำว่าอำนาจรัฐาธิปัตย์สามอำนาจเท่านั้นที่จะยิ่งใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไหมคะในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งต่อไปเนี่ยครับมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญจะต้องไม่เป็นการที่นิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ยึดอำนาจใช่คือมันไปถึงขนาดนั้นแล้วแต่วันนี้ปรากฏว่า
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรบางคนว่าได้ชวนให้เตะลูกไปให้รองรองก็สั่งไม่รับญัตติก็กลับกลายเป็นว่าสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยใครก็แล้วแต่โดยประธานโดยรองประธานใครก็ไม่รู้ละไปทำหน้าที่ในเป็นการเป็นกำแพงหรือเกาะป้องกันคสช.หรือไม่ในการที่ไม่รับญัตตินะในการที่สสเขายื่นญัตติเพื่อขอตรวจสอบเนี่ยกรรมการสรรหาของคุณเนี่ยว่ามีที่มาที่ไปหรือระเบียบหรือขั้นตอนวิธีการสรรหาคุณเนี่ยมาเป็นยังไงของสว.คุณไปเบรกตั้งแต่ยุคแรกจริงๆทำไมไม่รับไว้ก่อนค่ะรับเสร็จแล้วก็อภิปรายไปสิครับอภิปรายในสภาส่วนจะมีมติอย่างไรนั่นประชาชนก็ตัดสินใจเองนะคะน้องปอยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะกรรมาธิการวิสามันนั่นแหละคือการจุดเริ่มต้นในการสร้างกระบวนการการตรวจสอบค่ะเพราะเมื่อมีการอภิปรายคุณต้องรับมาก่อนเมื่ออภิปรายเสร็จจึงมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อศึกษาเพื่อตรวจสอบค่ะศึกษาก็ต้องสร้างกระบวนการของคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบแต่ไม่ใช่ไปเบรกแรกบอกว่าไม่ได้สภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจใดๆไปแตะต้องเขาเขาเป็นคสช.เขาจะมองว่าท้ายที่สุดแล้วอย่างการเลือกสว.เนี่ยคสช.เป็นคนจิ้มคือประชาชนเขาก็รับไม่ได้อยู่แล้วล่ะกับการที่จะไปจิ้มเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบว่าทำไมกรรมการสรรหาจึงมีชื่อเป็นสว.ซะเองเนี่ยก็นั่นแหละดิแล้ว1,300 ล้านที่ใช้ในการไปเลือกใช้เงินในการที่ไปใช้ในการเลือกสว.มาเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่มาโหวตยกมือให้พลเอกประยุทธ์ไหมถ้าผมเป็นประธานนะผมใช้แค่250 บาทเอง250ก็คนได้250 คนเหมือนก็เต็มบาทนึงนะจ๊ะก็ผมใช้เงินขนาดนั้นพอคือวันนี้นะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหากคุณไม่ทำหน้าที่อันนี้แล้วทั้งที่คุณนี่มาจากการเลือกของประชาชนนะคุณไม่ได้คอสชจิกหัวคุณมานะค่ะไม่ได้ลากตั้งเลยคุณเนี่ย ประชาชนเขาเลือกตั้งคุณมาจากประชาธิปไตยใช่แต่คุณกลับไปใช้กำแพงในการกั้นอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะไปแค่ตรวจสอบเฉยๆของคอสชคุณบอกว่าไม่ได้เขาเป็นพ่อกูเอ้ยโทษทีเพราะเป็นพ่อฉันคือภาพถอนอาจารย์ถอนเหมือนนั่นคมเดชเมื่อวานถอนคำว่าอะไรนะไม่รู้ว่าสีซอให้ควายฟังหรือเปล่าขอไปอยู่ใกล้ท่านสีซอฉันจะติดไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเช่นกรรมการสรรหาเองเนี่ยได้เงินเดือนไหมระหว่างที่สรรหาเพราะว่าเราระยะเวลาในการสรรหาสวก็นานพอสมควรอาจารย์นานหลายเดือนล่ะดังนั้นกรรมการสรรหาได้เงินเดือนไหมแล้วสรรหาเอาตัวเองอ้าวไม่ตัวเองก็ได้อะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเองที่เป็นกรรมการด้วยกันอาจจะไม่ได้เลือกตัวเองนะพี่น้องแต่เลือกในกรรมการด้วยกันเนี่ยมาเป็นสว.เนี่ยซึ่งสว.ก็ได้เงินเดือนอีกอาจารย์ได้เงินเดือนจากเบี้ยประชุมได้บทเบ็ดเสร็จประมาณสัก 3-4 แสนนะจ๊ะ 3-4 แสนนะเบี้ยประชุมมีเงินเดือนประจำตำแหน่งนั่นนี่นู่นเนี่ยดังนั้นเป็นกรรมการด้วยเป็นตำแหน่งสว.มีเงินเดือนอีกแล้วยังตรวจสอบไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะให้เอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปเป็นเงินเดือนท่านได้ทำไมคะคุณจะไปสกัดกั้นการตรวจสอบของตัวเองทำไมเขาเรียกอย่างนี้เนี่ยนะภาษาทั่วๆไปเขาเรียกว่าไม่ฉลาดไปตัดอำนาจตัวเองคืออำนาจของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเป็นอำนาจในการตรวจสอบโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจสอบฝ่ายบริหารคุณจะบอกว่าคสช.ไม่ใช่ฝ่ายบริหารและที่มันอยู่มาทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เกี่ยวจะบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มีใครเชื่อแล้วล่ะมันเอาสตังค์ภาษีอากรไปใช้ป่ะล่ะคือถ้าเป็นแล้วไม่ได้เงินเดือนเลยเนี่ยโอเคจะสาธุโนพันเตด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็รับทุกตำแหน่งอ่ะจะบอดจะสว่างจะอะไรก็แล้วแต่เถอะใช่บางคนเห็นไหมคะที่เรามาเปิดเผยกันตำแหน่งข้าราชการประจำเนี่ยก็มีตำแหน่ง4 5 6 7แปดตำแหน่งที่บอกกิเลสมนุษย์เนี่ยที่เงินเดือนทุกตำแหน่งของมาเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดท่านไม่ได้เงินเดือนเลยคนก็ไม่ต้องตรวจสอบครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เมื่อท่านได้เงินเดือนของรัฐเนี่ยซึ่งเป็นภาษีจากประชาชนเนี่ยครับก็ต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ต้องโปร่งใสคุณไปสกัดกั้น สกัดกั้นการตรวจสอบตัวเองผมถามตรงๆว่าคุณคิดอะไรอยู่และคุณทำเพื่ออะไรมาดูกวีท่านอดิศรเพียงเกตก่อนจะเข้าสายนะครับเดี๋ยวท่านอดิศรพิเศษจะเข้ามาในสายนะครับท่านอดิศรเขียนไว้นะก็ไม่ได้ต่างจากเราพูดนะน้องปอยแต่หนักกว่านะก่อนน่ะแต่น่าจะหนักกว่าขออภัยนะนี่บอกล่วงหน้าเป็นกวีของท่านอดิศรเพียงเกตนะไม่ใช่ของจำนงชัยมงคลหรือน้องปอยติชดานะกวีศรีราษฎรกวีศรีราษฎร
อาจารย์อดิสรเขียนไว้บอกว่าผลงานชิ้นแรกชิ้นโบดำรองประธานสภาธรรมระยำแท้โอ้ตีตกยติไม่เหลียวแลการสรรหาสวแย่เป็นอย่างไรอ้างเหตุไม่เข้าท่ายกขึ้นมาเพื่อเฉยเฉยคสช.คือพ่อคุณหรือไงจึงตรวจสอบไม่ได้น่าละอายรองสุภชัยทั้งในชวนสมควรถูกประนามได้รับใช้ผู้สืบทอดอำนาจหรืออย่างไรเตะลูกออกเพื่อใครให้ตอบด้วยเพื่อใครเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปถึงต้นทางใช่ไหมว่าบรรดาสว.เนี่ยเอามาเพื่อการใดและเกิดเราได้เห็นภาพชัดวันโหวตนายกรัฐมนตรีแหละอาจารย์ครับคือเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะตั้งแต่มีสว.มาเนี่ยนะคะก็เพิ่งเคยเห็นสว.พี่ปลายเฉียบเฉียบรัฐบาลเหรอเฉียบเฉียบพลเอกประยุทธ์นี่มาจากมาจากด้วยเหมือนกับเป็นการตอบแทนบุญคุณว่าเออนี่เลือกมาก็เนี่ยนะได้ชมแล้วอะไรเงี้ยสมกับราคาที่เลือกมาอะไรประมาณนี้นะคะครับเสร็จแล้วพอมีการอภิปรายเชียร์พลเอกประยุทธ์ยังไม่พอครับถึงเวลาไม่มีใครแตกแถวเลยสักคนอาจารย์250นี่กลมๆเลยยืนเข้าแถวอย่างกับทหารผมเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับดิฉันเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะโอ้ยมันสุดยอดจริงๆแล้วอย่างงี้นี่ๆๆคือมันน่าละอายน้องปอยเอ้ยละอายจริงๆละอายที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ไปตั้งกำแพงตัวเองนะเพื่อไม่ให้ไปตรวจสอบอำนาจที่มาจากประเด็จการรัฐประหารก็คืออำนาจคสช. ทั้งที่คสช.ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ใช้ภาษีอากรของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งใช้เงินไปตั้ง 1,300 ล้านแล้วจะไม่ให้เขาถามเลยหรือว่าเงินคุณเอาไปทำอะไรบ้างก็เมื่อวานนี้คุณระดาวันวงศรีวงศ์โฆษกพรรคเพื่อไทยนี่ก็เรียกว่าใส่ตอร์ปิโดเลยนะจ๊ะยิงตอร์ปิโดนัดใหญ่เลยนะใส่กับประเด็นนี้ซื้อตอร์ปิโดมาจากไหนอ่ะคุณระดาวันวงศ์ศรีวงศ์โฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีการกล่าวถึงกรณีของนายสุภาชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทยนี่แหละครับนี่ถ้าเกิดภูมิใจไทยไม่มาร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นนะจ๊ะอ๋อไม่ได้เป็นนะคะพอเป็นรองประธานปุ๊บก็ปฏิเสธในการบรรจุระเบียบวาระยติในการตั้งกรรมการวิสามัญในการศึกษาแล้วก็สอบสวนหาข้อเท็จจริงการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่พรรคฝ่ายค้านมีการเสนอยติด่วนไปนะคะคือ7พรรคนี้ร่วมมือกันเลยเขียนยติด่วนเข้าไปทีนี้ปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ยอมรับในการตัดสินใจกรณีนี้โดยจะอ้างว่าสภาไม่มีหน้าที่ตรวจสอบคสช.ก็อ้างไม่ได้เพราะว่าสภาเนี่ยต้องการหาข้อเท็จจริงว่ากรรมการสรรหาสว.ที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานนั้นมีวิธีการสรรหาอย่างไรซึ่งคุณระดาวันก็บอกว่าไม่มีข้อยกเว้นที่คสช.จะไม่ถูกสภาและประชาชนตรวจสอบเนื่องจากคสช.คือผู้ใช้อำนาจรัฐอันเป็นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยใช้เงินจากภาษีอากรของชาวบ้านเนี่ยเป็นค่าตอบแทนต่างๆซึ่งจะต้องใช้อำนาจรัฐอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมเปิดเผยได้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคุณระดาวันบอกว่าหากคุณชวนไม่ยอมบรรจุระเบียบวาระยตินี้ให้คุณชวนได้ตอบว่าสภาผู้แทนประชาชนและสื่อมวลชนจะหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการสรรหาได้ทางช่องทางไหนรวมถึงเลยรวมถึงข้อที่ขอเรียกร้องไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทุกคนในเพราะคุณมีชัยประธานกรรมการร่างเนี่ยขอให้รีบออกมาแถลงว่ารัฐธรรมนูญมาตราใดหมวดใดที่เขียนยกเว้นไม่ให้สภาหรือประชาชนเนี่ยตรวจสอบการสรรหาสว.ครับคุณมีชัยเนี่ยเคยให้ฉายารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยบอกว่าเป็นฉบับปราบโกงถึงตอนนี้ก็น่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่ในการปราบโกงเนี่ยก็น่าจะเป็นฉบับปล่อยโกงมากกว่าปราบถ้าจะปราบโกงก็เป็นปล่อยโกงมากกว่าซึ่งหมายถึงการปล่อยให้การสรรหาสว.นั้นเป็นไปเพื่อพวกพ้องญาติพี่น้องคนสนิทคสช.โดยที่ไม่มีองค์กรใดมาตรวจสอบได้เลยแม้แต่สภาผู้แทนราษฎรก็ตรวจสอบไม่ได้ซึ่งประชาชนเนี่ยเลือกตัวแทนเข้าไปเนี่ยคาดหวังว่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบแทนประชาชนนี่แหละนะคะแต่พรรคเพื่อไทยจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรแล้วก็จะไม่ปล่อยให้คสช.และคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอภิสิทธิ์องค์กรมีพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าที่อยู่นอกเหนือจากการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นโอ้เพื่อไทยจัดหนักนะก็จัดหนักผมเองก็จัดหนักอยู่ในเฟซบุ๊กค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูใน Facebook จำนงชัยมงคลได้เลยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ก็ถือว่าท่านอดิศรเนี่ยก่อนว่ารุนแรงนะเจอคุณระดาวันที่ตอร์ปิโดก็ตอร์ปิโดยิงเข้าไปเลยยิงแบบ
ปล่อยโกงหรือปราบโกงคือหมายความว่าในเวลานี้นะคะถ้าประชาชนเนี่ยตรวจสอบในทางอื่นไม่ได้เขาก็เลือกส.ส.ไปเนี่ยให้ไปทำหน้าที่ตรวจสอบในสภาครับแล้วถ้าเกิดสภาตรวจสอบไม่ได้แล้วจะมีไปทำไมฮะจะเลือกตั้งไปทำไมจะตั้งส.ส.คุณมากินเงินเดือนทำไมอ่ะคุณไม่มา มีหน้าที่และสำคัญเหตุผลที่บอกว่าไม่มีกระบวนการหรือไม่มีวิธีการในการที่จะไปตรวจสอบสว.อันเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะคุณนั่นแหละคือคนสร้างกระบวนการเพราะคุณเป็นฝ่ายนิติบัญญัติถ้าคุณไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติผมจะไม่ว่าคุณสักคำหนึ่งคนอื่นเนี่ยไม่มีกระบวนการไม่มีวิธีการไม่มีกฎหมายไม่มีข้อบังคับเขาก็ไม่สามารถปฏิบัติได้แต่สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ มีอำนาจในการบัญญัติกระบวนการและวิธีการด้วยตัวของตัวเองเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยระบบใดระบบหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องพูดกันเอาละไปฟังท่านอดิศรเมเกตบ้างดีกว่าคนนั้นจะจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวจะหาว่าเราคิดเองพูดเองคือถ้าเกิดพูดกันจริงๆแล้วนะคะระหว่างที่รอท่านอดิศรเนี่ยนะก็บอกท่านผู้ชมชัดเจนว่าถ้าสมมติไม่ให้ประชาชนตรวจสอบท่านก็บอกมาเลยว่าคสช.เนี่ยเลือกสว.มาหมดเลยไม่ต้องใช้งบประมาณไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นจิ้มมา250ครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครจะมากล่นด่าอะไรทั้งสิ้นเงินประเทศก็ไม่หายไป 1,300 ล้านนะอาจารย์ใช่และสำคัญบทเฉพาะการคุณต้องเขียนด้วยว่าคสช. อยู่เหนืออำนาจอธิปไตยตรวจสอบไม่ได้ด้วยคุณต้องเขียนไปเลยตราบใดไม่ได้เขียนในบทเฉพาะการด้วยว่าคสช.ไม่มีอำนาจเหนืออธิปไตยสภาผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้ก็ให้ระบุไปเลยว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่สามารถตรวจสอบคสช.ได้เขียนไม่ให้ชัดในบทเฉพาะการแต่ถ้าไม่ได้เขียนการที่รองประธานหรือประธานมีคำสั่งไม่รับญัตติผมไม่เห็นด้วยค่ะอย่างยิ่งตอนนี้ต้องถามเจ้ากวีศรีราษฎรคนนี้ก่อนนะคะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่คุณสุภชัยโพสูตรเนี่ยตีตกครับเรื่องของการตรวจสอบกรรมการสรรหาสว.มุมมองท่านอดิศรเป็นอย่างไรนะคะก็ต้อนรับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเพื่อจำลองแต่ละคนและน้องปอยที่น่ารักท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงทุกท่านครับครับผมอดิศรเพียงเกตครับครับตอนนี้ผมได้ยำใส่พริกใส่ขิงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสภาผู้แทนราษฎรรอท่านอดิศรปรุงค่ะคือเรื่องเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนที่อัดอั้นตันใจ5ปีมาแล้วที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อมีสภาแล้วก็อยากนำเรื่องที่มันค้างคาใจที่เป็นปัญหาของสังคมที่จะทำการตรวจสอบอำนาจต่างๆเนี่ยนะครับครับซึ่งปกติก็ทำได้อยู่แล้วใครใช้อำนาจไม่ชอบยังไงหรือว่าทำไม่ชอบมาพาคนในเรื่องใดๆก็นำเรื่องเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรได้จะทุกเรื่องอยกเว้นเรื่องที่เป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออะไรทำนองนั้นนะฮะเราไม่ควรมาตั้งกันครับอันนี้เรายกไว้เหนือหัวครับแต่เรื่องไม่ว่าปัญหาเรื่องความเดือดร้อนการใช้อำนาจของใครเป็นธรรมไม่เป็นธรรมการใช้เงินภาษีอากรที่เกี่ยวพันกับภาษีอากรเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมดครับกรณีของเรื่องสว.ที่ท่านย้ำไปก่อนนั้นน่ะใช้เงินในการสรรหา 1,300 ล้านถ้าเอาเฉพาะประเด็นนี้ก็สภาผู้แทนราษฎรก็สามารถที่จะไปแตะเงินจำนวนนี้ไปใช้อะไรได้เหมือนกันแต่ว่าทางรองประธานสภาซึ่งในส่วนหลีกภัยประธานสภาเนี่ยมอบให้คุณสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นคนพิจารณาว่าเรื่องใดสมควรจะเข้าสู่การพิจารณาหรือไม่คุณสุภชัยเขาอ้างผมไม่ได้อ่านคำสั่งแล้วเขาอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทางข้าราชการสภาได้เสนอเรื่องว่าเรื่องนี้สภาไม่มีอำนาจตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลในการตรวจสอบคสช.จึงไม่เป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมเห็นด้วยแล้วผมก็เขียนก่อนไปด้วยนะผมจำยังไงก็มีเวลาก็อ่านก่อนให้หน่อยอ่านไปแล้วค่ะผมฮะอ่านไปแล้วค่ะขอบคุณมากผมไปเห็นว่าลักษณะเช่นนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดที่สุดมันเป็นผลงานชิ้นแรกของรองประธานคนนี้เลยนะผลงานชิ้นแรกก็เป็นชิ้นผลงานชิ้นโบดำไปเลยคุณเตะเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกได้อย่างไรนะครับจะโดยเหตุกรณีใดทั้งสิ้นเป็นเหตุให้พรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ลงชื่อเนี่ยจะดำเนินคดีหรือว่าดำเนินกิจการต่างๆที่
ที่เกิดการใช้อำนาจในชอบของคุณอาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องมาตรา157ด้วยนะครับเกี่ยวกับการใช้อำนาจในที่ไม่บรรจุยัตติของคุณเนี่ยเขาคุณทำผิดกฎหมายครับนะฮะผมว่าคุณชวนหลีกภัยเนี่ยถ้ามองกันตรงไปตรงมาแล้วก็ท่านอ้างไว้ไม่ใช้อำนาจของผมเลยลองสองเขาเสนอมาผมก็เห็นด้วยซึ่งโดยสายตาของนักการเมืองที่ว่าคุณชวนเนี่ยเหยียบเมฆไม่มีรอยนะเหยียบเมฆไม่มีรอยนะฮะหมายความว่ามันนุ่มมากใช้วิทยายุทธมากค่ะสิ่งไหนจะถูกด่าตัวถ้ามีคนว่าผมเชื่อไม่ถ้าคิดว่าเรื่องนี้จะถูกด่ากูก็ให้คนอื่นวินิจฉัยเองซึ่งประธานก็สามารถที่จะบรรจุเอาได้ก็มีความคิดว่าเรื่องพวกนี้สภาผู้แทนราษฎรทำไม่ได้ผมถามว่าใครจะทำเพราะว่าอำนาจข้ามปีของปตช.นี่มันสระเอของหิตระอีไม่โทเลยนะในการใช้อำนาจคนเดียวมาตลอดพอจะมีโอกาสในการที่จะตรวจสอบอะไรคุณก็เตะลูกออกไปอันนี้ถือว่าเป็นการสมคบคิดหรือเปล่าไม่ทราบหรือไม่รับลูกใครมาหรือเปล่าเพราะว่าทางก่อนหน้านี้ประธานวุฒิสภาก็บอกว่าไม่อำเพียงอำนาจตรวจสอบสว.อะไรพวกนี้นะครับจึงเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรเที่ยวนี้นะในการทำยัตติที่ประชาชนให้ความสนใจเนี่ยจริงถ้ามองมุมกลับนะประชาชนสนใจมากขึ้นนะเรื่องอะไรครับมันเรื่องอะไรล่ะสภาไม่พิจารณาเรื่องความเดือดร้อนเรื่องข้อกังขาในการที่จะพิจารณาเรื่องการสรรหาสว.ไม่เรื่องนี้มันลึกลับมาตั้งแต่แรกไงท่านอดิศรมันลึกลับไงมันก็เพิ่งมาเปิดเผยกรรมการสรรหากรรมการสรรหาผู้จะรู้เครือ งานก็สรรหาน้องชายเป็นครับแต่เอาน้องชายประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นวิเศษญาติโกโหตีกาเป็นกรรมการสรรหาก็เลือกกรรมการสรรหาตัวเองเป็นแต่มันพลตำรวจอะไรอดีตผบ.ตร.ก็เลือกตัวเองเป็นไอ้พรเพชรก็ลาออกก็รู้อาจจะเตรียมตัวไปเป็นประธานผู้ที่กำว่าไปมันเล่นละครในแวดวงของปตร.ทั้งนั้นแต่เราก็ต้องการสภาก็ต้องการที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ชอบนะคุณต้องรับผิดชอบเพราะว่าเงิน 1,300 ล้านเนี่ยคุณจะเป็นเรื่องของคุณสอนใครอะไรวัดชัยสอนสิริคุณต้องเสียเงินทำไมคุณทำไมไม่ลายไปค่ะทันสมัยนะเดี๋ยวนี้เรียกพวกนี้มาตีสี่มันก็มาใช่เรียกมาตอน 18:00 นมันก็มาค่ะเพราะมันทำงานหน้าที่รับใช้เขาเนี่ยเพื่อต้องการเป็นสว.ทั้งนั้นครับเขาต้องการพูดเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องสว.เขาเรียกว่าสรรหาอย่างนี้มันไม่ชอบไงกระบวนการกระบวนการได้มาแล้วคุณจะมาอำนาจคุณใหญ่โตโมโหลานมีสิทธิ์ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเลือกไปแล้วครับได้ยินข่าวแว่วๆว่าเขาจะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรผมจำไม่ได้จะให้สว.มาโหวตงบประมาณงบประมาณโหวตจะให้โหวตกลับได้ไหนว่างบประมาณเป็นการเกี่ยวกับการเงินเป็นการปฏิรูปทางการเงินครับการเงินการเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปเพราะฉะนั้นท่านสว.สามารถโหวตได้โหวตกลับมาได้จะเลิกเพ้อไปเรื่อยอย่าทำนะครับถ้าทำจะถูกตีนชาวบ้านแน่นอนงานนี้เองมากเกินไปละฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นที่เข้าใจจริงๆว่าไม่ได้ทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนโดยถูกผู้แทนราษฎรเดียวกันเตะออกไงคุณก็เป็นผู้แทนราษฎรเหมือนกันครับคุณชวนก็เป็นบัญชีรายชื่อคุณสุภาชัยก็เป็นส.ส.เขตจากจังหวัดนครปฐมครับคุณมาเตะเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกไปเนี่ยมันไม่ชอบโดยเหตุผลโดยประการทั้งปวงเลยนะครับครับจึงขอใช้คำว่าขอประณามก็ได้ขอประณามฮะโอ้ก็ตอนนี้ครับยินดีครับยินดีครับ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 ก็คุยไปด้วยเจอคนอื่นไปด้วยครับมีประชาชนพัฒนาอยู่มี FC ทักทาย FC เยอะฮะครับครับผมก็คิดว่าถ้าใช้คำประณามมันจะหนักมั้ยฮะเพราะว่าลักษณะอย่างนี้คุณไม่มีเหตุที่จะต้องไปช่วยผู้สื่อทอดอำนาจคุณเป็นประธานสภาคุณต้องทำหน้าที่เป็นกลางครับกลางจริงๆไม่ใช่กลางฝ่ายผู้สื่อทอดอำนาจฮะฮะอันนี้เป็นกลางนี่คุณก็มาอภิปรายคุณสุทินคำแสงอภิปรายคุณไม่ชอบยังไงคุณอภิปรายโต้สิครับคุณก็ฮะใช่คุณก็ในสภามันคุณก็มีศักดิ์มีสิทธิ์เท่ากันคุณก็ทักกันไปทักกันมาสิครับมันเป็นเรื่องที่ชอบด้วยประการทั้งปวงแล้วคุณอยู่ฝ่ายคุณอยู่ฝ่ายทางโน้นคุณก็อภิปรายเสริมเข้าได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาก็มันมีทั้งสองฝ่ายอยู่นั่นแหละใช้เวลามาสิครับแบบการปฏิรูปเป็นประการปฏิรูปที่อภิปรายกันเนี่ย
ครับแต่ก็อภิปรายกันแต่อภิปรายมาประชาชนได้ความรู้ไงครับผมก็ชี้แจงได้ว่าเรื่องนี้มันไม่มีไม่ผิดกฎหมายอะไรฮะตอนน้อยๆสุดจริตใจครับที่เลือกพี่ชายน้องชายเป็นสุดจริตจริงๆอือฮึพี่ตนุเครืองงามว่าไม่น้องชายผมมีความสามารถครับโอ้ยมาโกงเขาเองก็ไปว่าไปโต้ไปตอบฮะใช่มั้ยครับค่ะอันนี้มันไอ้ขี้ขาดดีกว่าคือผมมองงี้นะอดิศรคือหมายความว่าการที่สภาผู้แทนราษฎรโดยประธานและรองประธานก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าไปตัดอำนาจตัวเองอ่ะไปสร้างกำแพงกั้นอำนาจในการตรวจสอบของผู้แทนเองเนี่ยมุมนี้ผมว่าเป็นมุมที่น่าเกลียดแล้วประชาชนจะพึ่งใครทีเนี้ยก็มันก็พึ่งไม่ได้มันก็จะมองเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นพิธีกรรมที่ไปรับรองการรัฐประหารในการสืบทอดอำนาจของคนสมัยนี้ครับมันเป็นพิธีกรรมทำอะไรไม่ได้ยิ่งวันนี้ผมไปอยู่ในสภาไปร่างข้อบังคับการประชุมต่อเนื่องนะครับครับก็อยู่ที่ชั้น14แหละตอนบ่าย3เสร็จก็นําประชุมกันอยู่ครับคณะซึ่งเป็นส.ส.ก็บอกว่าผมต้องรีบไปประชุมรัฐสภาการนับองค์ประชุมโอ้ลงไปกรูลงไปข้างล่างโอ้ใช่ค่ะขาดไม่ได้เช็คเช็คองค์ประชุมก็มีการนับหรอกฮะก็มีการเพียงแต่กระซิบข่าวเขาจริงข่าวไม่จริงหรือการนับองค์ประชุมขี้ไม่ออกแล้วครับอันนี้มันเป็นการแกล้งกันก็ได้นะคะแกล้งว่าจะใช้องค์ประชุมนี่วิ่งกันหัวลู่เลยมาชุดนี้มันมินเมย์ที่ตัวเรือจะจมน้ำนะครับใช่ผมก็คิดว่าเรื่องสภานะฮะครับจริงๆยิ่งคุณสุภาชัยโพสูตรตัวก็รู้จักกันดีไปอยู่กันในวินก็ว่ากันไปแต่ว่าลักษณะคุณมาทำงานทิ้งแรกของคุณเนี่ยคำสั่งแรกที่คุณเซ็นไปนี่นะครับเป็นคำสั่งคนงานชิ้นโบดำไปเลยมันจะติดตัวคุณไปตลอดนะครับครับติดตัวคุณไปตลอดครับแต่ก็น่าเป็นที่น่าเสียดายที่สภาไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบเงิน1,300ล้านไม่ใช่ธรรมดานะครับค่ะใช่ถ้าทำการรัฐถนนราชยางที่เพชรบูรณ์มันอาจจะได้รอบจังหวัดนะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องรีบตอบลงอำเภอเลยนะลมเก่าเนี่ยค่ะลมเก่าถนนนั้นต่างๆมันดีนะที่เอาไปสรรหาไอ้พวกนี้มามันได้ประโยชน์อะไรอ่ะใช่ไหมสวหลายๆคนเนี่ยไปสรรหาต้องมีประโยชน์อะไรคือมันไม่ต้องสรรหาคุณตีนิ้วเฉยๆเนี่ยเอาต้องปีนมาไลน์ไลน์บอกก็ได้ไลน์บอกให้มารายงานตัวตีสี่ก็มาพิมพ์ชื่อไม่ครบยังมาก่อนเลยพิมพ์ชื่อขาดนามสกุลนี่ยังต้องมานั่งยืนเข้าแถวรอเลยไม่ต้องไปสรรหาหรอกผมเรียนในท่านผู้ชมที่เคารพว่าประเทศเราไม่ได้เดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยยังไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดแม้จะเป็นเมล็ดอะไรเลยเพราะว่าถูกอำนาจตรงข้ามกับประชาชนยึดไปอย่างเด็ดขาดโดยใช้เล่ห์เดทูบายบางครั้งก็ใช้เล่ห์ทางศาลศาลนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างยิ่งคุณจุติมรังแสงก็อภิปรายมีคนประท้วงว่าศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยอย่างงดอย่างนี้แต่ว่าโดยสายตาของพี่น้องประชาชนเกิดความเคารพต่อศาลรัฐธรรมนูญและไม่เคารพต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับไม่ได้ใช้ต่างกันไหมครับอ่าไม่ได้ใช้ต่างกันใช้เล่ห์ข้อจริงเหมือนกันครับมีคนนึงพักงานอีกคนนึงไม่พักคนนะครับมันบอกพูดเมื่อวานมันไม่ใช่2มาตรฐานประชาชนเขาบอกว่ามันไร้มาตรฐานเลยมาตรฐานเดียวประชาชนจะเชื่ออะไรล่ะครับค่ะไปพอศาลรัฐธรรมนูญได้รับการต่ออายุนะครับชุดนี้ได้รับการต่ออายุนะต่อยาวมาแต่ยุคแรกเลยค่ะต่อให้เป็นต่อค่ะมันทำบุญวาสนาอะไรทำงานความดีมีความรู้เหนือเดินอากาศอะไรครับศาลรัฐธรรมนูญจะตลอดที่ขึ้นไหนเนี่ยอันนี้เป็นต้นครับค่ะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดในประเด็นของศาลรัฐธรรมนูญน้องปอยน่าคิดมากๆนะครับเนื่องจากมาตรฐานเนี่ยวันนี้ไม่ใช่2นะผมว่ามันไปถึง3มาตรฐานมาตรฐานเดียวอาจารย์หรือท่านสอนบอกว่าไร้มาตรฐานมาตรฐานที่1คือมาตรฐานในการวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งคือมุมศาลไปอีกอย่างนึงศาลรัฐธรรมนูญของธนาธรคุณธนาธรเนี่ยอีกแบบนึงแต่พอไปอีก41ส.ส.ของพรรคในซีกรัฐบาลก็ไปอีกแบบนึงทีนี้เขาต้องมารอดูอีกแบบนึงที่33รายชื่อจะมีอีกแบบนึงโอ้ไม่ใช่สิไม่รู้จะกี่มาตรฐานแล้วงานนี้ก็คืองั้นเดี๋ยวนายอดิศรไปประชุมต่อฮะก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีอคติต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับเราก็ในรายการตรงไปตรงมาเนี่ยจะมองด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าเข้าข้างฝ่ายค้านหรือฝ่ายทำหน้าที่ตรวจสอบเต็ม 100% ถูกต้องนะครับครับคือฝ่ายรัฐบาลเราไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยก็เห็นด้วยอยู่บางประการบางประการครับอันนี้ฝ่ายค้านรัฐบาลแต่ว่าฝ่ายสภาซึ่งคุณชวนหลีกภัยเองเราก็รู้ว่าที่มาที่เป็นประธานสภาเนี่ยเพราะได้รับใบสั่งให้ไปเป็น
ฮะอ้าวคุณมาร่วมรัฐบาลกับผมเลยนะครับคุณพาพรรคพวกมาผมให้ตำแหน่งประธานสภาคุณอันนี้ทั้งคนพิสูจน์ไปแล้วค่ะนับทาง51 52คะแนนในชาติหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประธานถ้าไม่มีงูเห่าก็ไม่ได้เป็นนะคะไม่ๆครับคือก็เป็นรับบอกว่าผมจะร่วมกับทหารไงเขาก็ให้ตำแหน่งทางให้คุณไปครับคุณเนี่ยผมก็อยากให้คุณชวนเดิมเนี่ยเป็นกลางจริงๆเที่ยวนี้มันเป็นกลางไหมล่ะมีแต่หูค่ะหูกลางอยู่เป็นประธานสภาแล้วก็ทำตัวนะว่าจะร่วมไม่ร่วมจะร่วมไม่ร่วมรัฐบาลยึดยักอยู่นั่นแหละคุณจุลินลักษณะพิเศษครับคุณจุลินลักษณะพิเศษผลงานอันแรกที่เป็นหัวหน้าพรรคก็คือเขาลองยกต่อครับพูดตัวเองเลยอเวนเจอร์ไงคะอเวนเจอร์อเวนเจอร์คือแปลว่าอะไรอ่ะดีเอ็นค่ะดีเอ็นมันจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วนายอะไรบ้านผมต่อไปจะได้สักสองแต้มไหมเนี่ยมันว่าจะครึ่งแต้มเลยนะถ้าเกิดคุณแมนนะครับเป็นการขุดหลุมฝังศพนายชวนหลีกภัยหรือเปล่าไม่ทราบครับเป็นการขุดหลุมฝังศพโดยมือของพรรคประชาธิปัตย์เองขุดหลุมฝังประชาธิปัตย์โดยการทรยศต่อคำพูดของตัวเองไงมันแก้ไม่ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับยิ่งในงานก็มาเข้าที่สภาแม่สภาเนี่ยมันคนไหนถ้าผมไม่เป็นประธานสภาผมก็ต้องตั้งตัวเป็นกลางนะครับพี่นาว่าเรื่องนี้มันอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหรือเปล่า มันเป็นเรื่องยัตติมันก่อเรื่องใดๆที่กระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนกระทบต่อความเศรษฐกิจสังคมมันจัดไว้อยู่แล้วในข้อบังคับในรัฐธรรมนูญเราก็สามารถยื่นได้ครับอัน300ล้านที่ใช้ในการสรรหาเนี่ยถ้าสรรหาไม่ชอบปิดบังต้นเล่นต่างๆเนี่ยมันทำไมจะพูดไม่ได้จนป่านนี้ไอ้นายกที่ว่าชื่อประยุทธ์ก็ยังไม่กล้าเกียรติในสภาครับครับไม่เฉียดเอาหน้าผมว่านักประชุมข่าวลือข่าวเท็จข่าวปลอมมันขี้ไม่ออกแล้วครับมันไปที่ปกปากอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้ก็วิ่งหูลู่ครับวันหลังก็เวลาประชุมก็แกล้งเอาเชือกมัดขาไว้วิ่งไม่ทันก็ปรากฏว่าเสียงไม่ครบองค์ประชุมครับผมเจอหลายคนวันนี้เจอครับยากกินเรื่องกินเจอกับดักเทพสุดินครับก็เจอแล้วก็ยกมือไหว้จับไม้จับมือกันไปครับนะครับครับไปพบอาพรรับเจอวันนี้ครับผมก็มองในแง่ผมมองคนในแง่บวกนะครับแง่ลบผมก็จะไว้ในใจครับสำหรับสนทนาปราศรัยแต่ว่าคุณเห็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผมกับคุณตัดสินกันเองครับการเลือกตั้งครั้งหน้าโน้นประชาชนเป็นผู้อักษาครับเที่ยวนี้ผู้ศึกษาก็เก็บข้อมูลไว้แล้วจะเขียนคำศึกษาในอนาคตต่อไปให้ผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอภิสรค่ะก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะคะก็มี9คนที่ไม่ฟ้องนะคะก็มี32คนที่ฟ้องแต่ว่าให้ดำรงตำแหน่งส.ส.ต่อคือไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าพรบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหนึ่งในเรื่องที่บอกว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์แต่ก่อนนี่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลการเมืองสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญก็เขียนข้อกำหนดของตัวเองขึ้นมาว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์วิจารณ์ชั้นแล้วนะนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นหลักการในทางกฎหมายเนี่ยก็มันก็เกิดขึ้นไปหลังอ่ะจริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศเขาก็สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะจริงๆแล้ววิพากษ์วิจารณ์ในเชิงของวิชาการเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ไปพูดให้เกิดความเสียหายเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยต้องเกิดทำให้ประชาชนคลายสงสัยค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบนี้ทำไมมันแตกต่างกันรู้สึกว่าในเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการอธิบายเรื่องคุณธนาธรเหมือนกันเทียบเคียงกับว่าทำไมกรณีของ32คนเนี่ยจึงไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเนื่องจากว่าคุณชวนเนี่ยไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงขึ้นมา คือพอรับเรื่องจากพรรคอนาคตใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ส่งไปยังศาลเลยขาดกระบวนการไม่เหมือนกับกกต.ที่มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงขึ้นมาก็เลยมีการตรวจสอบ1ชั้นทีนี้ทางด้านของศาลนุนก็บอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยศาลนุนเองจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนในพิจารณาก่อนแล้วจะดูว่าใครสามารถหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดเพียงแต่ว่าตอนนี้รับแต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปคือรับเป็นคดีไว้ ใช่ค่ะคือลงเลขคดีไว้ให้ว่าหมายเลขที่เท่าไหร่ก็32คนแต่ยังไม่รับไว้พิจารณาใช่ค่ะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานพอเป็นประเด็นว่า32คนเนี่ยยังทำหน้าที่ต่อไป
ฝ่ายของพลังประชารัฐก็เลยยื่นต่อเนื่องเลยอาจารย์ไปยื่นต่อเนื่องของฝ่ายค้านบ้างล่ะทีเนี้ย33รายชื่อของสสฝ่ายค้านครับแต่เดิมมัน50กว่ามันอย่าคัดไปคัดมาแล้วเหลือ33รายชื่ออนาคตใหม่21เลยฮะแล้วก็เพื่อไทยโดนไป4ครับค่ะทีนี้ปรากฏว่าระดับอนาคตใหม่เนี่ยมีระดับดาวๆทั้งนั้นเลยนะคะคนแรกคือพลโทพงศกรราชชมพูแขกรายการตรงไปตรงมาเราเนี่ยแหละยกๆเนี่ยท่านบอกไม่ต้องห่วงค่ะก็เป็นคนแรกเลยนะคะรายชื่อที่ถูกร้องเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็คุณธันวารินคุณพิจารณ์คุณสุรชัยคุณอาจารย์จำชำนาญจันเรืองก็โดนคุณวินสุธีรชัยคุณธัญวัฒน์คุณคารมพลพรกลางนี่จะโดนด้วยนะคุณวายโยนี่เขาฟ้องกลับอยู่นะเขาแจ้งความเนื่องคดีกลับคุณวายโยคุณอมรัตคุณปกรณ์วุฒิคุณวิภพนะคะคุณเบญจาคุณสมเกียรติคุณนัชชาคุณกวินนาถคุณวุฒินันท์คุณสุทธิวันคุณจิรัตคุณปฏิพัฒน์คุณวันบรีเจอเพื่อไทยหน่อยฮะคุณวิสารเตชะธีรวัฒน์นะคะรัฐมนตรีของเราโดนด้วยนะวันนั้นไลน์มาแล้วบอกอาจารย์ครับเตรียมตัวชื่อผมแต่รูปน้องครับแล้วก็ไปต่อเรื่องกับคุณนิยมช่างพินิจสสพิษณุโลกนะคะคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมนะคะนี่เรื่องของการบริษัทแลนด์มาร์คเรียลเอสเตทชื่อน่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับการสร้างบ้านเรียลเอสเตทก็เกี่ยวกับการที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์ใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าไปโดนสงสัยเป็นเรื่องบริคลสนธิแน่เลยที่จดรวมนะคะแล้วก็คุณสรัญวุฒิสรัญเกตนี่สสที่อุตรดิตนะคะอุตรดิตค่ะแล้วคุณกมลศักดิ์นะคะของพรรคประชาชาติคุณธนาพรพรรคเสรีรวมไทยคุณพัชรีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็โดนค่ะอ้าวโดนด้วยแล้วก็เป็นตำรวจยังไงจะไปถึงคุณสงครามกิเลสเพโลดอ๋อในพรรคเพื่อชาติโดนค่ะพรรคเพื่อชาติคุณลินดาเชิดชัยก็พรรคเพื่อชาติครับโอ้พรรคเพื่อชาตินี่โดนทุกโดนหมดเลยนะคะคุณลินดาเชิดชัยคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์แล้วก็ดร.เพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลโอ้นี่โดนไม่มีชื่อสสนิยมเวชกามาค่ะแสดงว่าการที่ดร.นิยมเวชกามาแจ้งความกลับคุณเจอแน่แล้วโอ้โหเพราะแต่เดิมคุณไปเอ่ยชื่อเขาเต็มๆแล้วว่าสสนิยมเวชกามานี่ถือหุ้นประกาศต่อทางสื่อเลยนะเอาไปเอามาปรากฏว่าวันนี้ไม่มีชื่อ33แล้วเขาแจ้งความดำเนินคดีกลับแล้วก็รอผลต่อไปถ้าวันนี้ต้องรอดูนะคะว่ามาตรฐานวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกรณี33รายชื่อสสฝ่ายค้านเนี่ยจะเหมือนกับสสฝ่ายรัฐบาลหรือไม่คือจะข้องใจอย่างนี้ต้องปล่อยค่ะข้องใจจริงๆกับการอ่านกฎหมายกฎหมายมาตรา82เนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนมีความยากเย็นอะไรเลยไม่วรรค1วรรค2วรรค3วรรค4เนี่ยจะตีความต่างกันด้วยนะจ๊ะมันตีความต่างกันและถ้อยคำในวรรค2นะเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยให้รับไว้พิจารณาเนี่ยก็เขียนด้วยคำสั้นๆแต่สารนุนไปแยกว่ายังไม่สงสัยแต่ขอรับไว้ก่อนก็แสดงว่าวันนี้อาจารย์จริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาในการตีความหรอกมันมีปัญหาอยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญเองเพราะคุณมีชัยเองในเขียนกำกวมทุกอย่างกระทั่งเรื่องของการคำนวณสูตรของสสเองที่กลายเป็นว่ากกต.เนี่ยมาใช้สูตรหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วละเพิ่งมาจะคำนวณแล้วก็ก่อนที่จะคำนวณเสร็จสิ้นเนี่ยก็ส่งไปตีความยังศาลรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วพอออกมาปุ๊บมีรายชื่อออกมาในวันรุ่งขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่ามันมีปัญหาตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญชุดของคุณมีชัยคือพูดง่ายๆสร้างเงื่อนงำให้เกิดการทุบความไม่ใช่ตีนะถูกทุบเลยมันไม่ใช่ตีแล้วเพราะตีจริงมันคือความหมายตามพจนานุกรมเนี่ยตัวหนังสือมันมีความหมายของมันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้กลายเป็นว่าคนนึงเข้าใจอย่างนึงคนนึงเข้าใจอย่างนึงเพราะว่าไม่ได้แปลตามพจนานุกรมไงคือเขียนกฎหมายให้มีปัญหารัฐธรรมนูญที่ฉบับที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยนะก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560แต่ประเด็นเนี้ยอยากจะชี้แนะขออนุญาตใช้คำว่าชี้แนะกันแล้วกันไม่อยากคำว่าสอนชี้แนะในมุมกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับไว้แต่ยังไม่พิจารณาถ้ากรณีเหตุที่รับไว้เนื่องจากสารรัฐธรรมนูญบอกว่าประธานสภายังไม่ตรวจแต่กกต.นะเขาตรวจมาแล้วเมื่อประธานสภายังไม่ตรวจแล้วอยู่ดีๆก็ส่งแฟ้มกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ดูยังไม่สงสัยหรือไม่สงสัยตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีการรับไว้อย่างเดียวเนี่ยนะครับถ้าดูจากคำของศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าให้ฝ่ายที่ถูกฟ้องเนี่ยรู้สึกจะชี้แจงเข้ามาภายใน7วันหรือ15วัน15วันจริงๆแล้วอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าการรับไว้ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ให้โอกาสเฉพาะผู้ถูกฟ้องแต่ต้องให้โอกาสผู้เสนอในการเพิ่มพยานหลักฐานด้วยค่ะคือเมื่อคุณยังไม่พิจารณา
ฝ่ายที่ร้องนะครับจะเป็นฝ่ายพรรคอนาคตใหม่จะต้องสามารถส่งพยานหลักฐานไปเพิ่มเติมในส่วนที่ตัวเองร้องได้เพราะว่าแนววินิจฉัยเดิมเนี่ยมันแบบง่ายๆแบบศาลฎีกาวินิจฉัยหรือของคุณธนาธร คือแค่มีเขียนว่านิดเดียวนะอยู่ในบริคลสนธิอยู่ในประตูประสงค์เนี่ยก็สามารถรับไว้แล้วแล้วก็สั่งที่จะไม่รับมาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งได้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้คุณธนาธรก็ดูนิดเดียวก็บอกว่าโอเคนี่คือรับไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าในกระบวนการผมเคยพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของความบกพร่องในมุมของการที่สภาส่งเรื่องผมนี่เคยอยู่มาก่อนผมสู้คดีสมัยรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี42 ในคดี42ผมว่าความในสมัยที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีวิธีวิจารณาการว่าความเลยมีความบกพร่องค่อนข้างสูงในมุมของสภาส่งเพราะขนาดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็ยังความละเอียดละออไม่พอแล้วไปแพ้เขาทุกทีนะกรณีที่เจอกันในเมื่อสภาส่งแฟ้มมาแค่ไหนก็ส่งไปเท่านั้นสมมติว่าเป็นอย่างไรคุณต้องให้โอกาสนะครับหรือไม่ให้ฝ่ายผู้ร้องหรือฝ่ายสภาก็ยังสามารถเพิ่มเติมพยานหลักฐานได้เพราะว่านี่แนวเปลี่ยนมาใหม่แล้วว่าคุณจะต้องมีงบดุลคุณต้องมีสสช.สสช.ก็คือแบบฟอร์มในการจดทะเบียนเนี่ยเขาจะมีแผ่นอยู่แผ่นนึงแหละคือกรอกข้อความข้อ1กับข้อ2ว่าข้อ1จริงๆแล้วเนี่ยคุณเขียนมา43ข้อเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะทำอะไรเขาเรียกแบบสสช.ถ้าฝ่ายผู้ร้องยังส่งไม่ครบส่งงบดุลไม่ครบหรือส่งเอกสารใดที่ชี้ให้เห็นว่าคุณประกอบกิจการจริงไม่ครบคุณก็สามารถส่งไปยังประธานและให้ประธานส่งไปยังศาลนูนดังนั้นการส่งก็คือส่ง2สเต็ปไหมคะส่งสเต็ปยังประธานก่อนประธานก็เลยส่งไปยังศาลนูนต่อหรือไม่ความจริงแล้วศาลนูนต้องกำหนดลงไปเลยว่าไม่เป็นไรในเมื่อผมยังไม่รับหรือศาลนูนยังไม่รับให้ทุกฝ่ายเสนอพยานฐานก่อนที่ศาลจะสั่งรับหรือไม่รับอันนี้คือเป็นสิทธิตามกฎหมายเมื่อไปแปรกฎหมายแยกออกไปคือกระบวนการต้องไปแยกดูแล้วหลายคนก็พยายามจะมองว่าถ้าเกิดมองบรรทัดฐานอย่างคุณธนาธรเองเนี่ยครับกับกรณีของ32ส.ส.เนี่ยครับมันเป็นจังหวะที่จังหวะที่พรรคพลังประชารัฐออกมาบอกว่าจะขอคุ้มครองชั่วคราวไงอาจารย์ครับเพื่อที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อคือออกมารูปแบบแบบเนี้ยครับคนก็เดาทางไว้แล้วว่าโอ้รับรองได้ว่าไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่แน่นอนต่อให้สั่งไม่คุ้มครองก็ต้องมีวิธีการแล้วก็หวยออกจริงๆก็คือหมายความว่าก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันต่อนะคะแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญวันนี้กลับมาคือ33ส.ส.หากมันผิดเพี้ยนไปจาก32คนโอ้โหงานแต่บอกว่า33คนกรณีฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยยื่นหนังสือต่อประธานสภาเหมือนกันครับแต่ออกมาในรูปแบบว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่33คนนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เอาถึงขั้นชนิดที่เรียกว่าเหลือแต่ฝ่ายรัฐบาลไม่สั่นสะเทือนถึงขั้นรายการตรงไปตรงมาอาจจะต้องยุบไปอยู่ชั้นล่างเลยอ่ะคือถ้ามาตรฐานมาถึงขนาดนั้นนะมันก็เดินง่ายขึ้นอาจารย์คือสั่นสะเทือนประเทศถึงรายการตรงไปตรงมาอาจจะยุบจากชั้น5ไปอยู่ชั้นล่างก็เป็นลักษณะถ้าเราย้อนกลับไปก็เหมือนกับกรณีหวยบนดินไงอาจารย์หวยบนดินสมัยยุครัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยชาวบ้านอยู่ดีกินดีสำล้อก็มีอาชีพขายหวยบนดินคนขายข้าวแกงก็ขายหวยบนดินได้นะคะปรากฏว่ามีการส่งเอางบประมาณเนี่ยไปส่งระดับ1ตำบล1ด็อกเตอร์ก็จากหวยบนดินก็คือให้ประชาชนมีโอกาสทีนี้ก่อนหน้านี้ก็โอ้โหถึงขั้นที่คุณทักษิณเนี่ยถูกฟ้องแล้วก็ศาลลงโทษลงโทษด้วยนะคะแต่วันนี้ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยเอามาปัดฝุ่นแล้วพอคนบอกว่านั่นลอกนโยบายทักษิณใช่ไหมตอบหน้าตาเฉยว่าไม่ได้ลอกไม่ได้ลอกอ่านมาเฉยไม่ได้ลอกอ่านมาเฉยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อทักษิณคิดทักษิณคิดยิ่งรักธรรมประยุทธ์ลอกเขาว่าอย่างนี้เขาใช้กันแบบนี้นะอาจารย์คือพอปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพอมีคนย้อนถามกลับไปว่าคุณประยุทธ์คุณกำลังลอกโครงการหวยบนดินของทักษิณใช่ไหมคุณประยุทธ์ตอบว่ายังไงกำลังศึกษาหวยบนดินอย่าเทียบทักษิณยุคนั้นโกงเป็นแสนล้านคือใช้ประโยคแบบนี้ปุ๊บปรากฏคุณจตุรนต์ฉายแสงออกมาโต้เลยตอนนั้นคุณจตุรนต์ฉายแสงเขาก็อยู่ในครม.ด้วยใช่ค่ะคุณจตุรนต์ฉายแสงบอกว่าศาลเนี่ยเอาผิดหวยบนดินเรื่องอำนาจไม่ใช่ทุจริตยันทุกบาทเป็นทุนการศึกษาหมดเอาสิคือคุณประยุทธ์เนี่ยเวลาพูดอะไรท่านก็พูดแบบเหมือนกับให้คนไปกินหญ้าไม่ค่อยคิดไงวันให้ไปกินหญ้าดีแล้วแต่ทีนี้เราไม่ไปกินปรากฏว่าคุณจตุรนต์ตอบแบบชัดเจนมากบอกว่าเห็นพูดกันเรื่องหวยบนดินในอดีตว่าไม่เอารายได้เข้าคลังเป็นแสนล้านบ้างมีการใช้จ่ายในทางทุจริตบ้างในฐานะที่ตอนนั้นผมเนี่ยเป็นรองนายกที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการใช้เงินรายได้จากหวยบนดินขอชี้แจงสั้นๆว่าเรื่องหวยบนดินมีการฟ้องศาลและตัดสินไปแล้วนั้นศาลตัดสินว่าผิดมีการลงโทษผู้รับผิดในการออกหวยบนดินโดยเป็นเรื่องที่ศาลเห็นว่า
หวยบนดินเป็นสลากกินรวบไม่ใช่สลากกินแบ่งครับการออกหวยบนดินทำไปผู้ออกไม่มีอำนาจตามกฎหมายคดีเนี้ยไม่ได้กล่าวหาเรื่องทุจริตในการใช้จ่ายเงินรายได้ไม่มีการกล่าวหาว่าเอาเงินเข้ากระเป๋าใครเป็นส่วนตัวแต่อย่างใดทั้งสิ้นเงินรายได้จากหวยบนดินไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นใดนอกจากการใช้ไปทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในชั้นสอบสวนในคอตสก็เชิญคุณจตุรนนี่แหละไปสอบถามเรื่องนี้พอที่แจ้งเสร็จคอตสก็เข้าใจในเรื่องการใช้จ่ายเงินแล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วคอตสก็ยอมรับว่าไม่มีกรณีทุจริตเกี่ยวกับการใช้เงินในสำนวนที่ใช้ฟ้องศาลก็ไม่มีหลักฐานพยานที่กล่าวว่ามีการทุจริตแต่อย่างใดครับส่วนเรื่องหวยบนดินเป็นประโยชน์อย่างไรควรทำอีกหรือไม่มีอากาศค่อยคุยกันอีกทีทีนี้ก็เขาเรียกว่าอาศัยจังหวะตัวเองพูดได้ไงคนอื่นก็บอกเลยว่าโอ๊ยเนี่ยอย่าไปเทียบยุคนั้นน่ะโกงเราถามว่าถ้าเขาโกงเนี่ยเราจะมาเทาทำไมคือเงินพวกนี้มันโกงไม่ได้หรอกน้องปอยเพราะว่ามันเป็นเรื่องตรงไปตรงมาถ้าเราทบทวนจริงๆเนี่ยหวยใต้ดินเนี่ยรัฐไม่ได้อะไรเลยและยังไม่พอประชาชนเสียหายบางคนถูกหวยแล้วปรากฏว่าถูกแล้วโอ้โหเลี้ยงกันเลยใหญ่เลยว่ารับตังค์เจ้ามือหนีซะแล้วมือยกเขายกเขาขาดทุนลงอีกหนึ่งก็คือประชาชนไม่มีหลักประกันในการซื้อหวยสองรัฐไม่ได้อะไรเลยสามมีแก๊งมีกลุ่มคนมีสีไปอยู่เบื้องหลังผู้มีอิทธิพลต่างๆไปอยู่เบื้องหลังแบ็กอัพทั้งหมดต่างๆมันเสียหายคุณทักษิณนี่คิดอย่างนี้ว่าไม่ได้ไหนๆคนไทยก็ต้องระมัดระวังรถไฟสวนกันยังบอกยังถามเลยเราถามเราถามจริงๆเหอะมีนโยบายอะไรที่ไม่ก๊อปนโยบายทักษิณบ้างอะเมื่อก่อนด่าประชานิยมตรงๆเลยนะด่าประชานิยมไม่ดีแจงเงินยังงั้นอย่างนี้ตัวเองก็มาทำประชารัฐไงมาทำประชารัฐไปยังไงบัตรคนจนบัตรพลังประชารัฐมั่งนั่นนี่นู่นแล้วถามว่าการให้ประชาชนเนี่ยถ้าคุณมองว่าประชานิยมก็แสดงว่าคุณก็กำลังล่องนโยบายทักษิณทั้งดุ้นเลยมันเหนือกว่านั้นอีกอะอันนี้ไม่ใช่ประชานิยมเลยนะรัฐบาลนิยมคสช.นิยมประยุทธ์และนิยมด้วยนะแล้วยิ่งพอหวยบนดินคุณจะหยิบมาทำคุณก็บอกว่าอย่าไปเทียบยุคทักษิณโกงท่านจตุรนบอกว่าโกงตรงไหนถ้าโกงแล้วคุณจะมาทำทำไมถึงขั้นที่แบบว่ามีการเลือกเลขได้ด้วยถึงขั้นที่ทำอะไรทุกอย่างแล้วถามว่าแล้วไปก๊อปปี้เขาทำไมแล้วก๊อปปี้ให้ถูกด้วยนะอย่างน้อยก็วิธีคิดเขาอะวิธีคิดของเขาที่เขาคิดมาอ๋อคุณคิดอะโกงวิธีคิดของคุณอะคือแบบเดียวกับผมเนี่ยแต่คุณโกงเพื่อจะทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามก็บอกว่าเขาโกงไว้ก่อนไงก็เหมือนกรณีจำนำข้าวไงอาจารย์จำนำข้าวไม่ดีเขาก็เล่นจำนำยุ้งข้าวเลยจำนำยุ้งเลยจำนำยุ้งฉางจำนำไม่ดีแต่จำนำยุ้งฉางดีถ้ายุ้งไม่มีข้าวจำนำได้ไหมก็มีปัญหาค่ะแม้กระเรื่องเดียวกันใช่แต่วันนี้พอบอกว่าเนี่ยเอาง่ายๆเผยประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีกองสลากเตรียมจะฟื้นโครงการหวยบนดินยุครัฐบาลดร.ทักษิณขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นเพียงแนวคิดนะเท่าที่ทราบกำลังศึกษาอยู่จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์หาข้อดีข้อเสียสิ่งที่เป็นกังวลคือทำไปแล้วคนจะเล่นหวยมากขึ้นคือขอโทษนะคะไม่มีคนก็เล่นหวยฮะทุกวันเนี่ยคุณแต่เดี๋ยวก็มีเลขท้ายสามตัวคุณไปถามเลยว่ามีใครในประเทศไทยไม่เล่นหวยมั่งก็รถสวนกันยังทายกันแล้วอ่ะใช่ไหมรถเกิดอุบัติเหตุทำเบียนรถอะไรอ่ะบ้านเลขที่บ้านนั้นโดนโจรขึ้นอ้าวบ้านเลขที่อะไรแค่มันต้องมากอ่ะเอางี้ผมว่าฝนมันจะตกแล้วไปไม่ตกเอางี้เราพนันกันไหมเห็นไหมก็คือความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดสมัยเด็กๆหนูอยู่ประถมเนี่ยนะเขาใช้ไม้บรรทัดเนี่ยเสียบหน้านะอาจารย์เสียบหน้าว่าเลขอะไรแล้วก็เลี้ยงขนมกันอ่ะมันก็คือการพนันมันไม่มีแล้ววันนี้เห็นไหมคะก่อนหน้านี้รังเกียจการทำอะไรนะคาสิโนประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนั่นนี่นู่นปรากฏว่าไงไปเปิดบอลกันเองข้างประเทศไทยเต็มหมดแล้วที่มันฮาที่สุดคือเขาจะคิดว่าเอาอะไรน้ำเต้าปูปลามาอยู่บนดินน่ะคือมันไม่เลวร้ายเหรออาจารย์พอเห็นในงานนี่เลยมอมเมาเลยครับที่มันเขย่ากันแล้วบอกน้ำเต้าปูปลาอย่ามาขึ้นบนดินอีกไม่ต้องมากลงจากออฟฟิศก็ตั้งแผงกันตรงนี้เลยงานนี้ต่อไปยกประยุทธ์ต่อไปตำรวจไม่ต้องจับอย่างนี้เหรอคะคือถ้าเกิดพูดกันจริงหวยบนดินมันดียังไงสมัยยุคทักษิณเนี่ยส่ง1ตำบล1ด็อกเตอร์ถามว่าเราคนจนเราจะมีโอกาสส่งลูกเรียนด็อกเตอร์หรอจะจบปริญญาได้ไหมไม่ใช่น้อยนะเรียนแล้วพอวันนี้นะพอถึงวันที่ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนอาจารย์ คือคิดไม่เป็นไงทำงานแต่เนี่ยแหละโวยวายสั่งคนนั้นนี่มาตลอดแล้วไม่เคยคิดที่จะเอานโยบายอะไรที่มันสร้างรายได้กับประเทศจริงๆพอคิดไม่ออกเอานโยบายทักษิณดีกว่าคือตัวเองครับ
มันคิดยากแล้วก็คิดผมนึกพูดถึง3คิวตลอดไงค่ะอาจารย์ IQ EQ และ MQ อ่ะผมถามว่ารัฐบาลชุดนี้มีครบไหมโดยเฉพาะผู้นำค่ะผู้นำมีครบไหม IQ EQ MQ เนี่ยมีแต่ Q อาจารย์ไอ้คำนั้นIQ เครื่องความรู้ความสามารถความฉลาดหลักแหลมมีบ้างไหม EQ นะครับวิธีคิดนะemotion ภาวะทางอารมณ์ผ่านไหม MQ เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมผ่านหรือเปล่าก็ลองไปเปรียบเทียบดูวันนี้วิธีคิดใน IQ เนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็คิดไม่ออกนะเพราะว่าอย่าลืมคุณทักษิณเขาคิดไปไกลล่วงหน้าไม่รู้เท่าไหร่นะไม่เหมือนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะก็อย่างง่ายอ่ะกองสลากเองเนี่ยก็มองว่าเห็นไหมคะเลขหน้ากับเลขหลัง3ตัวครับตอนแรกเนี่ยก็มี4รางวัลสำหรับเลข3ตัวคนก็เข้าใจว่าเพิ่มเลขหน้ามาเนี่ยก็คงจะเพิ่มรางวัลเปล่าเลยแบ่งเอาหลังเอาหน้าเอาหน้า2หลัง2เนี่ยค่ะคือแทนที่จะเพิ่มรางวัลครับคือมีคนถูกรางวัลก็จริงแต่ว่าจำนวนของเงินเนี่ยมันเข้าสู่กองสลากนี่เยอะแต่ทำอย่างไรนี่จะทำให้คนเนี่ยมาหันมาซื้อสลากออมสลากกินแบ่งเนี่ยมากกว่าหวยใต้ดินท่านทักษิณได้คิดถูกนะคะในการที่เอาหวยใต้ดินเนี่ยยกขึ้นมาบนดินเพราะอะไรเงินเข้าประมาณเข้าที่รัฐทั้งหมดไม่ต้องมีบรรดาเจ้ามือหวยใต้ดินใช่เนี่ยคิดถูกแล้วคุณไปยกเลิกไม่มีอิทธิพลไม่มีมาเฟียคุณไปยกเลิกเสร็จปุ๊บแล้วก็หาเหตุให้เขาต้องผิดนี่ไงเสร็จคือวิธีการปราบเนี่ยของท่านทักษิณเนี่ยนะมันเหนือกว่าเยอะอย่างการปราบหวยใต้ดินก็คือหยิบใต้ดินไว้บนดินคิดง่ายมากแต่แก้ปัญหาได้เลยใช่คิดง่ายๆนี่แหละที่นี่คือการปราบแล้วก็รัฐก็ได้ประโยชน์คำว่าปราบของยุคคสช.คือจับกุมคุมขังอำนาจม.44นี่คือปราบของเขาแต่ปราบคุณทักษิณนี่พลิกนิดเดียวพลิกปั๊บเนี่ยมันก็คือมันหมดไปโดยปริยายเลยก็ยกตัวอย่างอย่างกรณียาบ้าอาจารย์สมัยท่านทักษิณเขาบอกว่าปราบผู้มีอิทธิพลใช่ไหมครับปรากฏว่าเขาปราบจริงจังแล้วจับจริงแล้วก็เผาจริงยาใช่ไหมคะแต่ปรากฏยุคนี้อำนาจเต็มมีม.44ด้วยทำไมยาบ้าเต็มเมืองเห็นไหมคะมีท่านส.ส.เดือนใช่ไหมคะของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่ายาบ้าเป็นสินค้าโอท็อปอ่ะคือมันเยอะจนกระทั่งแบบมันกลายเป็นไปที่ไหนก็มีอ่ะคือแทนที่ยุคนี้เป็นยุคที่ปราบปรามน่าจะง่ายที่สุดเพราะอำนาจเต็มครับกับกลายเป็นว่ายาบ้าเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดบ้านปล่อยที่หล่มเก่าเนี่ยนะคะที่ไปถามเลยว่าเขาบอกว่าอยากให้ทักษิณกลับมาจังเลยยาบ้าลูกหลานติดกันงอมแงมจนแย่อยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็หลายคนเลยแหละนะครับวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรเรื่องของยาบ้าแล้วแม้กระทั่งหวยใต้ดินเนี่ยบอกว่ายุคนี้จะยกปลอดเรื่องสิ่งผิดกฎหมายผมว่ายุคนี้แหละคือเยอะปลอดฮะประสบยุคนี้เยอะเนื่องจากว่าอำนาจทหารเหนืออำนาจตำรวจคนไปหาทหารจบทุกเรื่องแต่เดิมเนี่ยไปตำรวจอย่างเดียวก่อนตำรวจเดินขาถางก็บอกตำรวจเวลาเดินเดินขาถางนี่ใช่โทษนะคะเดี๋ยวโกรธหนูนะอย่างงี้เสร็จปุ๊บพอเดี๋ยวนี้ขาถางก็เป็นไปได้ปรากฏว่าเวลาเดินเดี๋ยวนี้พอเดินคู่กับทหารตำรวจต้องเดินหนีบตัวรีบหน่อยเดินหนีบใช่เดินหนีบไม่ถางแบบก่อนละคือสมัยทหารต้องเดินแทนคือสมัยตำรวจแต่ก่อนนั่งปล่อยมันก็ยังมีกลัวนั่นเกรงนี่เหมือนกันนะกลัวทหารจะบุกเกรงทหารจะอะไรบ้างหรือฝ่ายตรงไหนฝ่ายปกครองอะไรต่างแต่วันนี้พอเข้าหาทหารที่เดียวนี่แพ้คุณหมดเลยก็เหมือนเมียไงจันเป็นเมียทหารนับขวดเมียตำรวจนับแบงค์เดี๋ยวนี้เป็นไงเมียทหารนับแบงค์มีตำรวจนับขวดเมียตำรวจนับขวดได้อย่าโกรธที่พูดกันแซวๆเมียตำรวจนับขวดทหารด้วยนะไม่ใช่ขวดตัวเองเลยก็คือวันนี้ที่เราจะพูดกันก็คืออีกเรื่องนึงอาจารย์วันนี้มาม่าเขาแถลงผลงานเอาเรื่องอะไรล่ะมาม่ามันจะทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างอาจารย์ครับมาม่าเขาบอกว่าเขาขายมาม่าช่วงเนี้ยได้ 4,000 ล้านฮะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ไปสนใจว่าเขารวยนะแต่มันกำลังจะบอกว่าเมื่อก่อนมาม่าย่อตกเศรษฐกิจมันดีคนไม่ค่อยกินมาม่าอาจารย์ครับแต่วันนี้มันกลายเป็นว่ามาม่าเติบโตเกินคาดครึ่งปีแรก 4,000 ล้านแสดงว่าเศรษฐกิจแย่มากก็เหมือนเวลาหนูไม่มีตังค์หนูก็มากินมาม่าที่นี่ใช่มีก็กินไม่มีก็กินคืออย่างนั้นก็ได้กินมันก็ทำให้บอกว่าวันนี้เป็นอานิสงส์เขาบอกว่าอะไรอานิสงส์
อานิสงส์จากบัตรคนจนอ๋อคือบัตรคนจนเอาไปรูดซื้อได้ไงก็ไม่รู้จะซื้ออะไรในร้านมาม่าจานรูดมาม่ารูดมาม่าเลยผมไม่รู้จะรูดอะไรละนี่ไงเขาบอกอานิสงส์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้ยอดมาม่าทะลุแสดงว่าเจ้าของเนี่ยนะเขาคิดไกลมากนะเพราะบัตรนี้ต้องไปลงที่มาม่าได้เลยนะอาจารย์คือถ้าเป็นปกติทั่วไปถ้าโอนเงินเข้าบัญชีเราเลยเนี่ยเราไปซื้อเงินสดอะไรก็ได้แต่ทีนี้พอเป็นร้านธงฟ้าหรือร้านในเครือที่บัตรสามารถใช้ได้ก็ต้องไปดูของในร้านที่เดี๋ยวมาซื้ออะไรน้ำมันซื้ออะไรมาม่าไงอาจารย์ทำได้อ่ะซื้อมาม่าอย่างเดียวไม่อีกเรื่องเลยทะลุเลยสสคมเดชชัยศิวามงคลเมื่อวานแกเล่นหนักนะแกบอกว่าผมข้อข่าวพลาดเลยสสคมเดชสสกาฬสินธุ์จวกเป่าปีให้ควายฟังเป็นประโยคแรกเลยหนูได้ดูพอดีท่านประธานก็เลยบอกว่าอย่าเสียสีอะไรประมาณนี้เชื่อปฏิรูปประเทศไม่ฟังเสียงประชาชนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือเป็นเรื่องของกรณีที่รัฐบาลนี้บอกว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการปฏิรูปและรัฐบาลที่จะต้องปฏิรูปไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแต่วันนี้ปรากฏว่าเศรษฐกิจได้ไหมไม่ได้สังคมไปได้หรือเปล่าก็ไม่ได้การเมืองเละการเมืองเละถึงขั้นเอาสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นกำแพงกั้นอำนาจคสช.เละหรือไม่เละนี่คือหน้าที่ของประธานและรองประธานในการที่จะต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้คำถามเราก็จะพูดกันต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีแหละอาจารย์เมื่อวานนี้คุณคมเดชบอกว่าไงไหมท่านประธานครับผมพูดคำนี้ไม่ทราบว่าผิดข้อบังคับไหมเราเป่าปีให้ควายฟังหรือเปล่าน่าท่านประธานก็บอกว่าอะไรนะก็บอกนะท่านก็รู้นี่ว่าอันนี้มันพูดไม่ได้แล้วว่าคุณนมเดชเป็นสสมากี่ปีแล้วคุณก็มีความอาวุโสน่าจะทราบดีว่าคำไหนควรหรือไม่ควรพูดในสภาผู้แทนความจริงคุณคมเดชเขาก็รู้อยู่แล้วคนที่ทักน่าจะเป็นคนชวนแหละนะครับก็วันนี้คงจะพอสมควรค่ะนะครับเราได้เห็นนะคะว่าบ้านเมืองมีอะไรเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีตรงไปตรงมาก็ไม่มีใครเตือนสติว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เราก็พอหอมปากหอมคอนะคะก็เตือนสติแล้วดึงสติให้กับท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าบ้านเมืองเราตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็การเมืองมันเป็นต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจถูกต้องคือถ้าเกิดปัญหาของการเมืองไม่นิ่งเนี่ยเศรษฐกิจเราก็ยังมีปัญหาแบบนี้แหละค่ะเศรษฐกิจคือความเป็นอยู่มาม่าก็รวยต่อไปไม่น่ามาม่าก็รวยบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ก็วางแผนต่อไปขอต่ออีกหน่อยถ้าต้องปล่อยไปดูเนี่ยกรรมาธิการบางคณะในยุคสนช.เนี่ยคนที่อยู่ข้างๆและเป็นตัวกำกับคณะกรรมาธิการคณะนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเหล่านี้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่ากลุ่มน้ำตาลมิตรผลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทั้งหลายแหละนะเกี่ยงดองของเมากลุ่มที่คุมประเทศอยู่ตรงนั้นแทบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันจึงออกมาอย่างนี้ฝากไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณดร.จำนงชัยมงคลค่ะครับพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะ 17:00 นตรงกับรายการตรงไปตรงมาค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ